การให้ความรู้เรื่องเพศครับกับคนที่อยู่ในวัยสูงอายุครับผู้ชายกับให้ความรู้เรื่องเพศกับวัยรุ่นซึ่งกำลังแบบกำลังหมั่นเคี้ยวเลยนะครับสองวัยนี้เนี่ยอันไหนให้ความรู้เรื่องเพศได้ยากง่ายกว่ากันแม่หนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาจากตรงไหนโอ้โหผมงงเหมือนกันนะไม่รู้ตอบไงส่วนใหญ่เขาจะตอบว่าไงเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่ไทยสกายครับนะเพราะเป็นเขาเรียกว่านะทีวีบอกรับเพราะทีวีธรรมดาเรื่องพวกนี้เขาไม่ให้เข้าหรอกตอนนั้นอ่ะมันต้องสายเคเบิลนะอ้าวคลินิกบอกรับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเฉพาะส่วนตัวไงครับในคลินิกบอกรับส่วนตัวอาจจะไม่ถึงสาธารณชนคล้ายๆว่าไม่ได้เป็นวงกว้างทางผู้ควบคุมก็บอกว่าเออพอไหวถ้าพูดดีๆหน่อยซึ่งเราก็พยายามพูดดีๆครับที่ตอนนั้นยุคแรกๆเนี่ยที่คุณหมอมาให้ความรู้เรื่องเพศครับแล้วคนชอบคนติดตามเพราะว่าเนื้อหาแบบนี้มันไม่ถูกถ่ายทอดหรือเป็นเพราะว่าคุณหมอใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมาคืออย่างนี้ครับคนเนี่ยอยากจะได้คำตอบที่ตรงไปตรงมาครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากได้คำตอบที่มันไม่ต่ำไปต้องใช้คำนั้นมันไม่ต่ำเกินมันไม่ต่ำไปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นความสามารถส่วนตัวซึ่งสามารถอธิบายเรื่องที่บางทีมันอาจจะต่ำกว่าสะดือให้สูงขึ้นมาถึงหน้าอกหรือที่ปากได้แค่นั้นเองแต่คุณหมอก็ใช้คำที่คนดูเข้าใจง่ายๆเข้าใจครับก็คือแทนที่ผมจะใช้คำหวือหวาที่ใช้กันอยู่ที่เขาพูดกันทั่วๆไปผมก็ใช้เป็นอธิบายแทนจุ๊บจุ๊บไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าบังอาจให้แฟนทั้งหลายหลังภายนอกโดยที่มีสดให้ผู้ชายสวมถุงยางอนามัยปลอดภัยที่สุดครับทั้งไม่ตั้งท้องไม่ติดโรคแถมถุงยางอนามัยรุ่นใหม่เนี่ยนะมันมีสีสันมันมีปุ่มปมมันมีอะไรที่ทำให้มีความสุขสองอย่างด้วยฝึกใช้ถุงยางอนามัยนอกจากชีวิตจะปลอดภัยแล้วยังมีความสุขด้วยจ้ะแม่นะครับ เพราะว่าพอไปดูเสร็จแล้วก็เห็นว่าเออเขาก็ไม่ได้พูดคำที่เรียกว่าต่ำต้อยอะไรนะครับเขาก็พูดคำเหมือนคนธรรมดาธรรมดาเพียงแต่เขาอธิบายตรงประเด็นและอธิบายบนเขาเรียกว่าความรักของคนสองคนซึ่งแสดงออกด้วยภาษากายเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามพูดตลอดมาว่านี่คือเรื่องราวของการเจริญพันธุ์อย่ามองแค่สืบพันธุ์เพราะมันต้องเจริญเผ่าพันธุ์กันต่อเนื่องนั้นพูดง่ายๆก็คือไอ้เรื่องที่เราพูดกันบางคนบอกว่ามันต่ำเติมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องความรักความจริงแล้วเนี่ยคือคุณหมอจัดรายการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศมาจนถึงตอนนี้ก็รวมๆ30ปีแต่ความจริงแล้วคุณหมอเป็นหมอทางด้านไหนผมเป็นสูตินรีแพทย์เป็นสูตินรีแพทย์คือสูตินรีแพทย์นี่คือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเขาเรียกอะไรการเจริญพันธุ์ก็คือถ้าคุณตั้งครรภ์ขึ้นมามันเป็นผลพวงจากการที่คุณมีความรักภาษากายและเกิดปฏิสนธิและเกิดลูกแล้วหมอดูก็ดูตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งคลอดลูกอ๋อที่แบบรับฝากคันอะไรพวกนี้นะคือเราก็ดูผลผลิตของความรักอ่ะเพราะฉะนั้นหมอสูก็เป็นคนที่ดูหนูช่วงนึงครับแต่จริงๆแล้วเราจะต้องรู้ครับสูตินรีแพทย์ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ทำคลอดอย่างเดียวนะถ้าเขามีลูกยากเราก็ต้องรักษาให้เขามีลูกถูกไหมถ้าเขามีลูกมากเราก็ต้องทำให้เขามีลูกได้น้อยลงและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขามีลูกจนเต็มที่แล้วเข้าสู่เขาเรียกวัยกลางคนหรือจะเริ่มอะไรทั้งหลายที่เรียกว่าวัยทองครับเราก็ต้องดูแลให้คนที่อยู่ในวัยทองนั้นมีสุขภาพที่ดีจะได้มีกำลังดูแลลูกๆหลานๆต่อเพราะนั่นนี่ไหมการเจริญพันธุ์มันยาวแบบนี้โอ้คือคุณหมอดูคำว่าเจริญพันธุ์เนี่ยตั้งแต่แรกเกิดตั้งท้องในสามแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งแทบจะวาระสุดท้ายเลยใช่เพราะว่าอย่างเช่นถ้าไวทองเราดูไปถึงทุกตัวหลังเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนปรับสมดุลจิตใจปรับสมดุลความคิดให้อยู่ร่วมกันยังมีความสุขเกิดโรคภัยไข้เจ็บเราก็ส่งหมออยู่ระดับเกิดโรคที่ต้องรักษาเราก็ให้หมอรักษาเพราะฉะนั้นหมอสูเนี่ยก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับแพทย์ที่ปรึกษาการให้ความรู้เรื่องเพศครับกับคนที่อยู่ในวัยสูงอายุครับผู้ชายกับให้ความรู้เรื่องเพศกับวัยรุ่นซึ่งกำลังแบบกำลังหมั่นเคี้ยวเลยนะสองวัยนี้เนี่ยอันไหนให้ความรู้เรื่องเพศได้ยากง่ายกว่ากันให้ความรู้กับเด็กเนี่ยนะผมตอบคุณทีละเลยง่ายมากง่ายมากตรงง่ายมากตรงไหนรู้ไหมเด็กเขามาจากที่ยังไม่มีความรู้เขาเดินออกมาแล้วจะไปทางไหนดีเราก็มีหน้าที่ชี้ทางให้เขาเลือกหลายๆทางแล้วพอเขาเลือกทางไหนที่ดีแล้วเออดีแล้วลูกไปทางนี้สิถ้าเกิดว่า
เข้าไปทางที่ไม่ดีลองคิดทีซิลูกมันดีไหมนะครับเพราะนั้นถ้าคุณธีรักเคยตามผมไปถ่ายรายการไอ้ชุรักชุรสเนี่ยนะครับเราไปที่โรงเรียนอ่ะคือที่ออกโทรทัศน์เนี่ยเราตัดต่อแล้วตัดต่อแล้วแต่ที่จริงๆข้างในเนี่ยเวลาเราโยนคำถามไปให้เด็กเนี่ยแล้วให้เด็กตอบเนี่ยนึกออกไหมฮะพอเด็กมันตอบมาเนี่ยเด็กจะตอบหลายอย่างเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าบางคนตอบไม่ได้ตั้งใจก็จะดุเด็กใช่ไหมแต่ผมไม่เคยดุเด็กผมให้เด็กพูดให้หมดทุกคนเลยพอทุกคนเราก็มองได้แล้วว่าเด็กเขาชอบแบบทางไหนเราก็เริ่มถามว่าเออแล้วทางนั้นมันดียังไงทางนี้ของลูกดียังไงทางนั้นของลูกดีสู้ลูกคนนี้ได้ไหมเด็กเขาก็เริ่มถกเถียงกันเหรอให้ความรู้กับเด็กง่ายกว่าง่ายครับเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเด็กเป็นผ้าขาวถ้าเรากำลังจะระบายสีที่สวยๆให้เขาแล้วเรายื่นให้เขาจะรับเพราะในสมองเขายังไม่มีอะไรนึกออกไหมแต่ผู้ใหญ่เนี่ยได้ความรู้อะไรต่างๆมาตลอดชีวิตเลยบางทีได้ผิดๆมาพอถึงตอนนั้นเราจะแก้ความเชื่อที่ผิดๆเนี่ยแก้ยากกว่าคนที่ยังไม่มีความเชื่อนะครับเอาอย่างนี้สำหรับผมเนี่ยผมอาจจะมองว่าให้ความรู้กับเด็กนี่ยากอย่างผมเคยเจอพ่อแม่หลายคนเคยเจอสมมติลูกถามสี่ห้าขวบหกขวบเนี่ยนะแม่หนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาจากตรงไหนโอ้โหผมงงเหมือนกันนะไม่รู้จะตอบไงส่วนใหญ่เขาจะตอบว่าไงลูกไปดูสินะเอาแมวก็ได้เอาปลาก็ได้เอาอะไรก็ได้เขาอยู่กันเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็มีลูกออกมาเราก็มีลูกออกมาเหมือนกันแต่เด็กเขาไม่เห็นหรอกเขาพวกนั้นเขาทำอะไรกันเด็กก็ใช่แต่ถ้าพอเขาอายุสักสิบขวบเริ่มอยากรู้แล้วคราวนี้อยากมันทำยังไงกันตรงนี้เราเพราะนั้นต้องจำไว้ว่าไอ้ก่อนจะถึงอายุแปดขวบอ่ะเขาไม่ได้อยากรู้หรอกพ่อแม่ทำอะไรกันครับเขาแค่อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีเขาแล้วมีพ่อแม่ก็เอาตัวอย่างอื่นให้เขาดูเท่านั้นเองอ๋อปลากับปลามันก็ต้องมีพ่อแม่ลูกคนก็ต้องมีพ่อแม่ลูกแต่เราไปคิดว่าเออจะบอกไหมว่าเขาเกิดมาจากตรงนั้นพ่อตรงนั้นคือต้องให้เป็นตามอายุซึ่งตรงนั้นเขายังไม่อยากรู้ถึงตอนนี้ไม่อยากรู้แต่พอสิบกว่าขวบเริ่มอยากรู้แล้วเออแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตอนสมัยที่เราทำใหม่ๆเนี่ยเราก็นั่งคิดว่าเราจะอธิบายยังไงอะไรเงี้ยนะที่คุณธีระถามตอนนั้นเป็นปัญหาปวดกระโหลกเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนี้ไม่ละตอนนี้ไม่สบายครับทุกประเทศแล้วครับมีหนังสือคู่มือเด็กๆพวกเนี้ยนะว่าผู้ชายเวลามันโตไปยังไงลูกอัณฑะมันสร้างสเปิร์มยังไงผู้หญิงเป็นยังไงได้บอกมั้ยแล้วเค้าก็พูดเรื่องมีปฏิสัมพันธ์กันแต่เค้าก็ไม่ถึงขั้นทำอวัยวะใส่เข้าไปให้เห็นขนาดนั้นหรอกนะแล้วเค้าบอกฝ่ายชายมีว่าแบบนี้ผู้หญิงมีแบบนี้พอมีความสัมพันธ์กันผู้ชายก็จะปล่อยสเปิร์มเข้าไปอย่างงี้ได้บอกมั้ยมันก็เข้าไปเสร็จแล้วก็เกิดเป็นลูกก็จบไปเรื่องนึงส่วนใหญ่ที่เราสอนเนี่ยเราจะสอนตอนที่อายุประมาณสัก13 14 15เพราะช่วงนี้มันเริ่มอยากลองแล้วสอนทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายสอน2คนเลยเหรอสอนอันที่1เวลาสอนคลาสพวกเนี้ยมันต้องสอนแยกคลาสก่อนเด็กหญิงกับชายฮะใช่เพราะบางเรื่องเนี่ยมันพูดให้เด็กผู้ชายรู้ไม่ได้หรือเด็กผู้หญิงไม่มีความลับส่วนตัวบ้างเช่นเธอเป็นผู้หญิงเธอจะปฏิเสธยังไงทำไมเธอต้องปฏิเสธแล้วถ้าเธอไม่ปฏิเสธแล้วเธอจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอจะปฏิเสธยังไงเขายังรักเธออยู่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กผู้หญิงนะไอ้ที่ไม่กล้าปฏิเสธกลัวแฟนไม่รักเราก็ต้องชี้ให้เห็นว่าความรักไม่จำเป็นต้องจบลงแบบนั้นเสมอไปความรักยังมีเรื่องสวยงามอะไรต่างๆกันอีกอ๋อแสดงว่าเด็กอายุสัก12 13 14เนี่ยสำหรับเด็กผู้หญิงก่อนนะครับที่คุณหมอจะสอนเรื่องเพศเขาเนี่ยคือสอนให้เขาปฏิเสธก่อนใช่มีรู้ไหมหนังสือ Pocket Book แรกที่ผมเขียนคือเรื่องอะไรคือรู้ไหมหายไปไหนแล้วเขาชื่อว่า Just Say No ขายดีมากเลยตอนนั้นแล้วบอก Just Say No เพื่ออะไรเพื่อให้เด็กผู้หญิงรู้ว่าถ้าคุณยังคงสภาพความเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่คือกันแล้วครับมันมีอะไรดีสำหรับคุณบ้างพูดให้ผู้ชายเลยให้เขารู้ว่าผู้ชายเขาคิดยังไงเนี่ยเหรอไหมแล้ววิธีการก็คือเราก็ให้เด็กผู้ชายว่าเฮ้ยเจอเด็กผู้หญิงอยากจะทำอะไรอ่ะแล้วเด็กผู้ชายก็จะตอบว่าก็อยากจะมีแบบนั้นแหละเนี่ยเหรอไหมแล้วก็ data เก็บไว้โอเคมีเสร็จแล้วถ้าเกิดเบื่อทำไงล่ะก็จะมีแฟนใหม่สิเอาแล้วคนเก่าทิ้งก็ไปเลยก็ทิ้งไปเลยพอได้ข้อมูลพวกนี้เราก็ข้อมูลพวกนี้ไปให้เด็กผู้หญิงเห็นแล้วบอกเด็กผู้หญิงคุณจะเป็นคนนั้นไหมเขาถึงเวลาเราจะสอนเนี่ยต้องสอนให้เห็นความจริงและไม่สอนแบบขู่ในวัยนี้สอนให้เด็กปฏิเสธสอนผู้หญิงสอนให้เด็กปฏิเสธเลยแล้วถ้าเกิดกลุ่มเดียวกันอายุเท่ากันสอนเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายก็ต้องสอนว่าถ้าเกิดเราไปมีความสัมพันธ์กับ
พื่อนผู้หญิงหรือน้องผู้หญิงหรือเราเลิกไปเราคิดดูว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่เราพ่อเราจะรู้สึกยังไงตัวเองถ้าเป็นพ่อจะรู้สึกยังไงเช่นสมมุติว่าหนูเป็นแม่ดูเป็นลูกเนี่ยนะแล้วเกิดคุณแม่หนูตอนสมัยวัยเด็กๆเนี่ยมีความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆนึกออกมั้ยแล้วพอถึงตอนที่ลูกออกมาคนเค้าพูดรับหลังรู้ว่าเอ็งรู้มั้ยแม่เองสมัยเด็กๆทำอะไรไว้แล้วทุกอย่างหน้าไปไว้ที่ไหนบอกถ้าไม่อยากทำอย่างนั้นก็จะไปทำงั้นกับใครเขาผมจะเป็นบาปเป็นกรรมเด็กก็ฟังออกนะเด็กรู้สึกว่าคือเวลาคุณจะสอนเรื่องบาปกรรมคุณต้องสอนตั้งแต่เด็กๆคุณจะไปสอนผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่มันมีเรื่องเยอะแล้วนะแล้วก็สอนต่อแล้วเนี่ยบอกเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดคุณรักเขาแล้วคุณจะมีความคิดถึงพ่อแม่บ้างไหมว่าถ้าเกิดเราไปมีความสัมพันธ์แล้วพ่อแม่ซึ่งเลี้ยงเรามาตั้งนานเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงถ้าโดนเพื่อนบ้านว่าคือเราใช้คำพูดไปให้เด็กคิดคือเวลาจะสอนเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยการที่จะทำให้ใครทั้งหลายเนี่ยผมใช้หลักการที่อาจารย์ผมสอนมาคือหนึ่งต้องให้เขารับรู้ว่ามันมีปัญหานี้อันที่สองเขาจะเริ่มสนใจว่ามันเป็นปัญหาครับมันเป็นปัญหาไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าเรื่องผิดปั๊บเนี่ยคนที่บอกว่าโดนผิดมันจะปฏิเสธแต่เราบอกมันเป็นปัญหารับรู้เขาต้องสนใจจะแก้ปัญหาเราก็ให้ข้อมูลเข้าไปให้เขาไตร่ตรองแต่ข้อมูลพวกนั้นควรจะมาจากพวกเขาเองแล้วเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่จับเอาให้มันมิกซ์ให้ดีให้เป็นแบบเราพอไต่ตองเสร็จแล้วเขาก็ต้องทดลองแบบที่เขาไต่ตองทำใช่ไหมครับแต่มันดีเว้ยเขาเป็นนิสัยเช่นผมถามเด็กผู้หญิงว่าน้องระหว่างเพื่อนเราถ้ายอมแฟนง่ายๆกับเราซึ่งไม่ยอมเนี่ยเธอว่าแฟนเธอเขาจะตื้อเพื่อนเธอหรือจะตื้อเธออ่าแม่เนี่ยคุณธีระลองฟังนึกออกไหมมันโดนใจผู้หญิงเลยว่าผู้ชายจะต้องมาตื้อเราเพราะมันยังทำไม่สำเร็จเราอยู่คนเดียวเขาดื่มฟาดเทียนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องมาตือเราแต่ถ้าวันไหนที่เธอยอมนะเธอก็เหมือนคนอื่นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ